ุณครับอะไรคุณ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 มันเป็นลูกกินลูกฮ่า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 สวัสดีตัวหนูอ้วนครับสวัสดีครับผมพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องถีคนมักรอเนาะครับเนาะมื้อนี้พาพี่น้องมาใส่เบ็ดกับมื้อนี้มากับเบาเพชรครับนี่สวัสดีครับเช็ดเฮาที่เหลือมาจากไอ้เฮาไปไอ้กลางด่างเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยเฮาก็เลยมาใส่อยู่ใส่นี่เบาสะเด้สะเฒ่าแก่สาลันมันขอเพิ่นใส่แล้วก็แบ่งปลากันไปกินน่ะพี่น้องนี่กับภาพใหม่ทั้งเท่านั้นก็เป็นร้านมันเนาะเป็นเนี่ยเฉียดเนาะพี่น้องบ่อเผ็ดกำลังใส่กับสิบว่าได้ไทยเบื้องหลายหลังวันใดหรอกพี่น้องมันจะคำเลยเนาะครับเนาะใส่หนีได้บ้าวิธีกันเลยเบ็ดมันสิบว่าเบิดปลาตะเกามันก็หลายไปเลยพี่น้องแต่ปลาเพิ่นก็บ่ได้ปล่อยดอกเพิ่นปล่อยเป็นปลานิ้นปลาหยังปลาคอนี่ปลาขึ้นมาโดยธรรมชาติครับหย่อนแสงนี่จักหน่อยนะครับเด้อเอาครับพี่น้องเฮาก็สิถ่ายให้เบิ่งแค่หลังนี่แล้วเนาะพี่น้องเนาะจังได๋ก็สิถ่ารุ่นน้ำกันตอนยามพุ่นล่ะพี่น้องสิเป็นจังได๋สิหมานบ่ได้เวลามายามเบ็ดครับคลิปเปิดตัวเฮาอาจสิเป็นสะดุดสะดุดแน่เด้อพี่น้องเพราะว่าตอนนั้นเฮาบ่ได้เอากล้องมาเนาะพี่น้องเฮาใส่โทรศัพท์ถ่ายครับได้ละเปล่าเรียบร้อยนี่เด้อล้างนั่นสิเด้อสึกล้างเลยฮะล้างนั่นดิล้างนั่นไปใส่เบิ่งปักคอขั้นสูงมากผู้สืบพัดหรือตะแกงนี่หลังนี้ก็ไม่โดนอู้หูหลังนี้กระทึกเบ้าถึกตัวนึงเนี่ยเบ้าตัวมานำครับนี่เบ้าตัวมายิงหนูออกมาเฮ้ยเผ็ดมันถึกมินๆนึงเด้อน่ะจังวะมินเด้อค่อยๆลงไปแล้วก็ค่อยๆนั่นนะแหลกแหกหมันบ่แม่นยามล้างแหลกได้พี่น้องโตแหลกแหกหมันนี่ครับหึสวยงามสวยงามมายามเบ็ด4คนไปเลยพี่น้องตุ๊บเรียบร้อยใส่สวยๆครับนี่เบ้าเพชรเอาลูกไส้มานำมื้อนี่ลูกไส้ไงไส้ได้มันเก่าล่ะเบ้าเดี๋ยวเฮาไปหลุดหลังต่อไปครับหลังนั้นเบ้าเพชรก็ว่าถึกเด้อที่เฮาลงมาที่แรกนะครับเดี๋ยวเฮายามให้เบิ่งเนาะเห็นบ่ล่ะเพชรสิได้เอาขึ้นมาได้บ่ขอบ่ชัดนึงครับน้ําขึ้นมาเลยขึ้นตัวใบบวชอุ๊ยโอ้ตัวยังไงหัวปกกหัวก็เป็นทั้งสั้นเอาครับเบาตัวว่าดูๆๆท่านถึกหลังนี้เมาหลังถึกก้นเบาหลังยึดจังหายึกบ่ปั๊บทางลงไปลงไปก่อนเอาเบ็ดหากินรอบบ้านนี่ล่ะเฮามื้อนี้จึ๊ดๆๆมื้อนี้คือบ่ถึงล่ะแม่นบ่ตัวบ่ยึกบ่บ่ยึกอยู่เสียมืออยู่เด้หึโอ้ยเอาดีๆดิสวิงบ่ได้เอามาเบิ่งปากมันน่ะมันกินเบ็ดเลิกบ่อู้เอาล่ะครับโอ้ยหัวโปกอีกแล้วหัวโปกก็สร้างมันตัวใหญ่บ่นี่
ถ้ามันสมบูรณ์นี่เป็นกิโลปลาตัวนี้ป๊อปดูยังไงเลยตึ๊บเอาอันเนี้ยใส่ลงมาครับไปเลยไปเลยปลาไข่ปลาถึกไฟแต่ว่าบ่น่าสิแม่นดอกมันกินอันหัวบักใหญ่นี่มันก็สมบูรณ์เองหรอกเนาะโอ้สามตัวมีแต่ยังไงครับไปเดี๋ยวเสียบเนี่ยไปก่อนครับอย่างนี้นี่อาการครับขั้นติดเปียกมุบๆอยู่บ่ดูอยู่มุบๆปุ๊บฮึบคอยดึงคอยดึงมันแม่นบ่ล่ะแม่นปลาบ่กูแม่นๆๆคอยคอยเฮ้ยจังผู้ใดลงมาอยากกินน้ำหรอวะบ่จ้วยใส่น้ำวันนี้สุดยอดตัวนี้อ้วนครับเห็นไหมใส่สีขีดใส่นี่สีโตสวยเลยครับหลังฝากกันไปนี่ก็มีอาการพี่น้องเดี๋ยวเราต้องขืนฟังไปนี่แล้วโค้งไปท้ายให้เบิ่งนะพี่น้องเนาะหลังนั้นมันหมูกูซื้อครับน้องเขาลงไปเนี่ยทายเบิ่งครั้งนี้แหละถึงสูงนี่แหละถึงเบาเบิ่งดีๆถึกลงเหรอครับคำว่าถึกลงเลยหมื่นครับหมื่นมันหลุดลงกันใส่รู้แล้วมั้งดึงแห้งกว่านี้โอ้ตัวงามดูไปทั้งคุณไปทั้งคุณโอ้มันการทายมันขวัญขางที่สีลำบากแน่นึงเด็ดพี่น้องน้อยนึงเลยครับฟังไอ้ฝักไอ้ฟังมันสั้นโอ้ยังติดตากล้องวันว่าตัวนี้วันทายจะป่านเฮ้กิบมินอันนี้ป่ะรับเขียดได้บ้างหันอีกตัวนึงตอนลงมามือไว้ป่ะไว้อยู่เบ็ดที่ใส่มื้อนี้เป็นเบ็ดไอ้นี่ครับเบ็ดตึกแบนหลังนี้เป็นโค้งๆครับพี่น้องเป็นแบบนี้ปลาไหลปลาไหลเบ็ดตะดึงแบนนี่ปลาไหลปีกาจุกมันเป็นโอ้กระทุกมันรวดปลาไหลมันยังเนาะว่าเขาเก็บยานว่าเขาใส่เงี้ยเขียนมาพี่น้องเนาะเชียร์รวดนะเชียร์เชียร์เนี่ยปลาไหลนี่แหละปลาไหลไงมันไม่ตายเนาะมันก็ยึดตัวเงินปะเห็นหัวมันไปมื่นปะหมื่นบ่ใส่ละโอ้สวยดิเบิ่งๆขึ้นฟังครับบ่คันแม่นไอ้งูน่ะมันบ่ดึงลงน้ําดอกถ้าบ่ว่าบักเหลี่ยมบ่ถ้าอยู่นี่มันบ่มีนะเหลี่ยมบ่นี่กี่ดิเป็นตัวบ่เด้ไหลเนาะโหตัวนี้รุ่นโดนแน่เด้ครับดึงขึ้นมากันบ่มั่นใจดึงขึ้นมาดึงเขารู้ดิมันดึงเขาหูคำหัวเบิ้งอ่ะค่ะมันบ่มีเกียดน่ะมันก็แม่นปลาไหลน่ะดึงเขารู้อ่ะปลาไหลไงแล้วกันปลาไหลทั้งโอ้มันก็สูงขึ้นมาเอ้าแกไปกูจิ๊กแห้งก้อยแห้งอันแห้งก้อยแห้งเขาไปเลือกเด้อแห้งก้อยแห้งเขาไปเลือกเด้อปลาไหลล่ะตัวดึงเขาสิต้มบ่นั่นน่ะดึงแห้งเถอะค่อยๆดีดสายนี่มันขาดเด้อโอ้โหมันเป็นรูดิพี่น้องพอดปลาไหลตัวนี้โอ้ผมก้มดึงแห้งเลยมันดิ่นลงน้ำขึ้นซะเอาขึ้นมาพี่เออพี่น้องปลาไหลตัวนี้ไงกินเขียดครับปลาไหลกินเขียดไอ้กินเขียดก็ต้องห่วงแล้วพอดบ่แม่นนี่หูเลยพี่บ่าวเอาครับหลังสุดท้ายเบาเปียกว่าคันจมมิดเลย
ย่านเป็นปลาไหลอีกยุ่งพี่น้องโอ้ขันตัวจังหลุดบ้างหันหักกินแล้วอยู่ปะสูเตี้ยกล้าเอาบ่บ่กล้าเอาให้ท่านตัวมาโอ้กล้องกล้าบ่ได้ดึงแห้งเดี๋ยวมันขาดไปกันรุ่นนั่นอันตรายสิเด้ตกลับตกลับเอาละครับปั้นตัวโชว์เส้นปลาไหลตัวนี้ไงบ่ตัวงามงามใหญ่เอาขั้นเบ็ดสวนออกไปเลยเดี๋ยวคอยไปเดี๋ยวไปคันนี้นะบ่ทันตายมันบ่น่ะบวกปลาไหลขึ้นจะหลายอ่ะปลาไหลหลายเนาะต้องเสียบคดเลยว่ะแม่เบ็ดเฮากับบ่มีจังเบ็ดเก่าป๋องนี่โอ้สุดยอดดีพี่น้องปลาไหลแต่ละตัวไหมงามดีเด็ดกับฟันเงาเงามันเอาง่ายครับพ่อแม่เขาลีลาเด็ดปลาไหลมันเอาง่ายดีบ่น้อยแล้วบ่น้อยเลยนี่พี่น้องบ่น้อยบ่น้อยงามงามดีใส่สามขีดบ่ขาดปลาไหลอ่ะตัวเนี้ยแต่ว่าตัวนั้นอู้อยากที่สร้างให้พี่น้องเบิ่งเด้อเนาะไงครับยังใส่ดิ่งโดนลาแล้วรอดเดี๋ยวเราตีงานกลับไปแล้วก็ไปสรุปผลงานที่รถครับยางกลับมาถึกเสพี่น้องโอ้แต่ว่าเราคือขี่ลงไปบ่ได้หรอกเบิ่งดูทางปลาแหวกขี่มาดูตัวงามเสือกเลยนะนะมาเลยอังกูเตอร์เบิ้งกูกินมินบ่ฮะขอตาเนาะแม่นครับเบ็ดไอ้ดากแบนขอตาเออล้ม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 โอ้ยผสมคุยเลยกันตัวขบกันขอตาย่างเยี่ยวสันโอ้กำลังกูตัวหน้าเบ็ดสายโอ้ดีน้ำไว้ครับพี่น้องเสียนแล้วเนาะมือไว้ครับว่าเป็ดเนี่ยเด็ดได้กินเนาะเขาตายอย่างเดียวเขาตายอย่างเดียวมันว่าเฮ้ยเบ็ดคุบกันนั่นนั่นดินดีแท้ใส่เพิ่งกินนะโอ้สุดยอดสุดยอดมัดไว้ใส่ไหมไปขึ้นกันแล้วกันมาสรุปผลงานการยำเบ็ดของเราแรกพี่น้องปาดเบิ่งดูปลาได้หมานได้หลายครับหมานนี่ลินี่ปลาไหลไงปลูกไงเลยเขาก็ว่าสิเขาไปกินเขาบ้านแล้วเขาว่าสิมายามอีกจักเถียวอยู่ได้พี่น้องจังใดกับจิตารุ่นมายามรอบฟ้องนะพี่น้องเนาะสิเป็นจังใดก็ได้นี่รอบแรกครับยามเบ็ดรอบสองครับพี่น้องรอบสองเป็นจังใดอ้าวอ้าวหลังนี่ก็หมบแล้วครับบ่ติงล่ะหมบบ่ติงหมบแบบใดหมบอยู่บ่บ่อยู่ครับพี่น้องเสียดายโอ้ยามตั้งหลายหลังเลยพี่น้องว่าแต่สิบ่ได้จักโตเบิ่งดูหลังนี่หมบเป็นเด้หมบอยู่อีกบ่สนุกสนุกมันไหลไหลอีกแล้ววะดึงแบบนี้เขารู้อยู่แล้วดูนะดูนะปลาไหลปลาไหลอยู่มันเป็นมือมือพี่แม่ซองมาสูงไหมสูงแล้วเป็นเต็นเราดูถึงเบ้าตัวให้เบ้าตัวเมียนเป็นของนี่เฮ้ยบังตัวใหญ่เอาเออยังสั่นไหมแค่ก็ใหญ่บ่สู่แห้งบ่สู่แห้งอยู่ดิดึงเขารู้รู้แม่นรู้รวมดึงเสียกไว้ยาให้มันย่อนเข้าไปเรื่อยเก่งไว้จะเก็บเก่งไว้ตกลับไปดิไล่หางมันไปดูตัวไหมขึ้นมาก่อนครับพี่น้องเอาขึ้นมาเอาขึ้นคุกไหมป๊อด
ต้มติดกล้องเลยเบิ้งพี่น้องมาปลาไหลแต่ละตัวโอ้หลุดนี่หน่อยก็ตัวแรกอยู่เนาะแต่ก็ใหญ่แต่ก็ถือว่าใหญ่แล้วล่ะเอ้าเก็บใส่ยามมันครับปลาครับหลอกสองเท่ากับได้ปลาไหลตัวเดียวนี่ล่ะปลาไหลใหญ่ตัวนึงนี่เนี่ยจ้ะโอ้ใหญ่พี่น้องได้กับถ่ารุ่นน้ำเศร้าปุ๋ยละน้องพี่น้องเนาะอีกแค่หนึ่งกับตอนมักกู้ปุ๋ยละวันนี้ว่ายามนี่เราครับดึกแล้วสวัสดีตอนเศร้าครับผมตอนนี้ก็แจ้งแล้วน้องพี่น้องเนาะได้เวลามาเก็บมายามมากู้เป็ดเท่าไหร่ละมาเบิ่งน้ำเศร้ามันจะเป็นยังไงหลังจากเมื่อคืนนี่เขายามไปทั้งหมด2รอบเนาะครับเนาะรอบที่2นั่นโอ้ยได้ปลาไหลตัวเดียวบึงย่ามือเสาเป็นนึ่งดอยเป็นได้บ้าหลังแหลกอยากหมานบ่หลังแหลกก็อยู่เฉยๆนี่ครับสะนี่เป็นสะมีเจ้าของน้องพี่น้องเนาะสะแต่แกร้านมันเพิ่นเพิ่นขอเพิ่นมาใส่ห้องใส่ส่วนมากมันก็สิเป็นปลาคอน้องพี่น้องเนาะเนี่ยเพิ่นบอกว่ามาอันใส่แบ่งกันกินแล้วก็อีกอย่างนึงเพิ่นสิลงปลานะครับเพิ่นสิปล่อยปลาไหมบัดนี้ถ้าบ่เอาปลาคอออกปลาอย่างอื่นปล่อยมันก็บ่ได้อ่ะครับปลาคอมันกินหมดเนาะเดี๋ยวปลาไหลมันดึงหลังนี่ดึงสิบ่ดึงอยู่บ่ล่ะดึงหลายเที่ยละตึงขึ้นนั่นไหลบ่ปลาไหลไหลปลาไหลปลาไหลยูเสปลาไหลอีกแล้วพี่น้องตัวแรกอย่างมันห้องย่ามือเสาะใส่งามล่ะปลาไหลนี่ตัวงามเนาะไปรุ่นหลังต่อไปห้องปลาถือเบ็ดเนี่ยบางแท่นกับสิว่าเอาแม่แล้วจ่อมาใส่ปลาในสามันก็ถือดีปลาในสายก็จริงครับแต่ว่าปลาคอเพิ่นบ่ได้ปล่อยเนาะเป็นปลาธรรมชาติมันขึ้นมานะครับท่อมองเนี่ยมันสิไหลลงไปหอดคลองธรรมชาติเนาะหลังนี้ก็ดึงครับเพิ่นสิปล่อยปลาสลิดปลานิ่มเนาะมันคือพันแบบนั้นเปล่าโอ้ยลุ่นน้ำอยู่โอ้น้ำอยู่ครับพี่น้องขอ3-4 ขีดนะครับวันดีตัวนี้ลุ่นกำขัดนะนักดีครับปลาคออะแต้มที่2ใหญ่ๆเฮาหลังนั้นตีกินเฉียดครับบ่น่าถึกเนาะครับแล้วก็ว่าเวทย่างกับไปใส่เนี่ยมันเป็นไอ้กอกลางนี่เนาะแต่ว่าเฮาบ่เข้าไปดอกครับมันได้ลุยน้ําไปหน่อยนึงนะครับเบาเป็ดเลาะใส่เลาะสิกลับบ้านไปใส่ทิ้งไว้เฉียดเหลือข้ามไปก่อนนั้นมาบ่ได้จักตัวพี่น้องมาเบิ่งหลังนี่มันเป็นมันดึงปึ๊บๆสไลด์ลงเลยครับโอ้ยท่านเปียกเปียกดูบ่ไอ้กระว่าดึงมันมันคือดึงมาเลยลอยเองกันเนี่ยคือตรงนี้นะคำมึงถือเหรอโอ้ยบ่อยู่โอ้ลอยไปดึงปีปลาน้อยกินปลาไหลไม่ปลาคอกินปลาไหลน้องดูนี่ปลาไหลยังซ้ำเนี่ยเนี่ยโอ้คำพ้องพ่อมีป่ะพ่อทำเนี่ยกินไงมันโอ้มันเคยกินไอ้นั่นเนาะเคยสอดเนาะเพราะมันคลายออกตัวเนี้ยมันเพิ่งคลายนี่สิยอดคือตัวใหญ่เติบเนาะกินปลาไหลตัวนี้เด้โอ้ใหญ่แม่กินไปบ่น้ําอิ่มแล้วเนาะเดี๋ยวต้องหัวคลายเดี๋ยวอิ่มแล้วลุ่นไปเรื่อยๆครับพี่น้องปลาไหลอีกแล้วครับอยู่เบาๆโอ้เนี่ยโหโอ้ถูกไงถูกไงตายแล้ววะ
มันจะเคยยั้งป่ะนี่มันคือว่ามากินตัวนี้เนาะมันก็ไปกินตัวใหญ่พุ่งต้องหันปลาคอก็ได้บิดบ่สอดนะฮะบิดบ่สอดปลาไหลต้นหมังก็กินเหลือกเนาะแต่ว่านี่ปลาไหลกินเขียดเหลือกบ่เนี่ยกินเหลือกบ่เนี่ยบ่ใช่ไงกินบ่เหลือกจะตายเลยหลังต่อไปก็ดึงได้หนันเบาดึงเดียวกันปลาไหลดิโอ้ปลาไหลหลายต้องหาเบ็ดต่างโอ้ให้หลุดหลุดแล้วนะแง้มเห็นแต่ตัวเบ็ดนะลูกปลาคอโอ้ให้หลุดเลยหลุดเลยพี่น้องปลาไหลเหรอวะปิดยาวแล้วหลังนี้ก็เป็นสีเนาะอึ๊บไหนเนี่ยยิงบ่มึงดูเปล่าฮะมันอยู่ป่ะนี่ขันเปียกอยู่ดึงมาลอยๆอีกแล้วดึงลอยๆไหลอยู่ๆไหลหมดเลยไหลปลาไหลไงอีกแล้วครับปลาไหลไหมตัวงามสวรรค์ปลาไหลนี่ตัวงามว่าแต่สีลอยบ่ผาดครับหลังนี้ปดได้บ่ล่ะกินเหลือกติดตัวนี้หลายกิโลเฮ้ยหลังนี่ติดไอ้ปลาไหลใหญ่มาขึ้นนี่ดิพี่น้องปูละมั้งหายังลุ้นครับปลาไหลโอ้ยปูนปูนขึ้นนี่ปูนเอาขึ้นไปก็คุกไม่ปลาไหลไหมพี่น้องกำบุ้งอู้กำหุ่มกำหุ่มก็ดีแห้งไหลปลาไหลสวรรค์เนาะอู้ว่าแม่นเป็นโล่จีเบาโล่เบาต้องกัดเบ็ดเด้อข้าเบ็ดไว้ยันขับดินแห้งดีเลยหมาปลาไหลไงน้องนี่ถึงกันมาครับเขาก็ใส่ไว้บ่หลายหลังมันหกเนาะเบิ่งพี่น้องเบิ่งแง้มเห็นน้ำแค่นี้นะครับน้องนั่นเป็นปลาหมดเลยนะแต่ว่าโอ้เขาได้หลายตัวอยู่ด้วยเนาะนั่นแต่ว่าได้แต่ปลาไหลเลยปลาไหลสามตัวติแม่นบ่เบาตัวสามสี่ตัวสี่ตัวว่างหันนี่ครับนั่นเป็นได้เบาใส่เงี้ยจมไปบ่ว่ามันเสียบคดไปคือว่าเปลี่ยนเป็นเขียดแล้วบ่ถึกหลังนี้บ่ถึกครับแม่นบ่ถึกอยู่ถึกเบาๆบ่ถึกหลังนี้เก็บเบ็ดสายเก่าเขามาใส่ครับมาใส่เสียบคดหลังหาปลาไหลถึกดึงบ่ดึงโอ้แต่มันบ่สู้เด้มันบ่คือว่าหันเนาะตัวหันไว้ใหญ่ดีแท้กระไลสายไปค้ำหัวมันก็หูด้วถ้ามันถึกเบ็ดมันคมหลังแต่ว่าเบ็ดมันบ่คมเนาะมันขึ้นสนิมแล้วถ้าเพิ่นก็ใส่เบ็ดเก่าใส่แล้วมันก็บ่ค่อยเก็บหรอกครับเจ้าของเพิ่นก็ได้บ่คมมันบ่ถึกเอาไว้ไว้นี่ล่ะได้เห็นบ่ฟ้องเอาครับยามหลังนี้มะหลังสุดท้ายแล้วน้องพี่น้องเนาะดึงอยู่ครับถึกบ่ถึกตรงใดกะยามหลังนี้แล้วก็สิไปสรุปผลงานโอ้โหให้ปลาไหลปันจนเป็นก้อนแม่นเบ็ดขาดสินี่ขาดบ่โอ้บ่ขาดบ่ขาดเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันเลยครับนะครับมาสรุปผลงานเบ็ดของเฮาเนาะพี่น้องเนาะโอ้พอได้อยู่ได้กินถือว่าหมานเติบเลยครับเบิ่งปลาไหลพี่น้องใช่ล่ะตัวนี้คู่มันเนี่ยได้คู่หนึ่งบักใหญ่เลยครับเนี่ยบักคอก็ได้หลายตัวเติบอยู่ครับถือว่าหมานอยู่เนาะครับเนาะพอได้แบ่งกันไปยู่ไปกินอยู่เอาครับคลิปนี้ก็เสียไว้ซ้ำนี่นะเนาะพี่น้องเนาะจังได้กับพบพ่อกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม